ซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตมีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปทบทวนกับคำนะคะและประโยคค่ะที่เราได้เรียนกันไปใน1เดือนนี้ค่ะมาดูกันว่ามีประโยคหรือว่าคำอะไรที่เด็ดๆกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่ประโยคแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแนะนำตัวเองนะคะเราจะแนะนำชื่อของตัวเองได้โดยการเอาอัวที่แปลว่าฉันตามด้วยคำว่าเจี้ยวที่แปลว่าชื่อว่าแล้วก็ตามท้ายด้วยชื่อของเราค่ะยกตัวอย่างนะคะนิดชื่อว่าหมาคุยเจินนิดก็จะบอกว่าสวัสดีฉันชื่อหมาคุยเจินจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าหนีเขาอัวเจี้ยวหมาคุยเจินหนีเขาอัวเจี้ยวหมาคุยเจินแปลว่าสวัสดีฉันชื่อหมาคุยเจินค่ะและมาต่อกันที่ประโยคสุดท้ายนะคะที่เราจะทบทวนกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกอายุนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เอาคำว่าอัวที่แปลว่าฉันนะคะตามด้วยอายุของเราแล้วตบท้ายด้วยคำว่าซุ่ยที่แปลว่าปีค่ะยกตัวอย่างนะคะนิดอายุ22ปี22คือ22เราก็จะสามารถพูดได้นะคะว่า我22岁我22岁แปลว่าฉันอายุ22ปีนั่นเองค่ะดูแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกพูดกันให้คล่องปากนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องแนะนำตัวเองได้อย่างง่ายๆในภาษาจีนแน่นอนค่ะแล้วกลับมาพบกับเมย์รื่อจงเหวินซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเกียรติ พบกับภาษาจีนวันละนิด每日中文词林กับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคหมาคุยเจินค่ะถ้าเรานะคะอยากจะนับเลขเป็นภาษาจีนกลางเราจะนับได้อย่างนี้ค่ะเลขหนึ่งเราจะพูดว่าอีอีเลขสองเออร์เออร์เลขสามนะคะซานซานเลขสี่สี่เลข5นะคะจะพูดว่าอูอูเลข6เลี่ยวเลี่ยวเลข7จะพูดว่าชีชีเลข8นะคะพูดว่าปาปาเลข9เจียวเจียวและตัวสุดท้ายค่ะเลข10เราจะพูดได้ว่าสิสิเรามาลองทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะตั้งแต่1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวเลขในภาษาจีนนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วภาษาจีนของคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะแล้วเวลาไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆคนจีนนะคะอย่าลืมนับ1 2 3แล้วค่อยถ่ายนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะใจเจี๋ยสวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันละนิด每日中文词林กับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคหมาคุยเจินค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในหลักหน่วยไปแล้วนะคะตั้งแต่อีถึงจิ๋วนะคะวันนี้ค่ะนิสพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวเลขหลักร้อยแล้วก็หลักพันกันค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะพูดถึงตัวเลขในหลักร้อยแล้วก็หลักพันถ้าเกิดว่าเป็นหลักร้อยนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่าป่ายป่ายถ้าเกิดเราอยากจะพูดว่าหลักพันนะคะคำว่าพันภาษาจีนจะพูดว่าเทียนเทียนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดว่า 1,100 เราจะสามารถพูดได้ว่า1,100 1,100 นั่นก็คือ 1,100 นั่นเองค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาษาจีนที่นิดนำมาฝากกันง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมติดตามชมภาษาจีนวันละนิด每日中文词林ทุกๆวันนะคะแล้วภาษาจีนของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน สวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันละนิด每日中文词林กับนิดนิดาวันอัศวัตมีโชคหมาคุยเจิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้กับคำว่าวันที่แปลว่าหมื่นไปแล้วนะคะแต่ถ้าเรานะคะอยากจะพูดถึงตัวเลขในหลักล้านค่ะเราจะต้องนำคำว่าไปที่แปลว่าร้อยมารวมกับคำว่าวันที่แปลว่าหมื่นนะคะไปวันถึงจะแปลว่าหลักล้านค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดนะคะว่าจำนวนกี่ล้านอย่างนี้นะคะเราก็จะนำตั้งแต่อีถึงจิ๋วนะคะคือตัวเลขหลักหน่วยไปไว้ข้างหน้าไปว่านนะคะยกตัวอย่าง1ล้านนะคะเราจะพูดได้ว่าอีไปว่านอีไปว่านนั่นก็คือ1ล้านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาษาจีนที่นิดนำมาฝากกันในวันนี้ง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมติดตามชมภาษาจีนวันละนิด每日中文词林ทุกๆวันแล้วภาษาจีนของคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน สวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันละนิด每日中文词林กับนิดดาวันอัศวัตวีโชคปากุยเจินค่ะวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวเลขที่มีหลักมากที่สุดในภาษาจีนค่ะนั่นก็คือหลักร้อยล้านนั่นเองค่ะในภาษาจีนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะพูดหลักร้อยล้านเราจะพูดว่าอี้อี้เราสามารถนำตัวเลขนะคะหลักหน่วยมาวางนะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าอี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขหลักร้อยล้านค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะคำว่า100ล้านภาษาจีนจะสามารถพูดว่าอี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 ก็คือการนำตัวอีที่แปลว่า1ต่อด้วยอีที่แปลว่า100ล้านนั่นเองค่ะและสาเหตุที่คำว่าอีที่แปลว่า1เนี่ยเปลี่ยนเสียงไปนะคะเพราะว่ามันเจอกับคำว่าอีค่ะจึงทำให้มันจะต้องเปลี่ยนเสียงไปนิดนึงนะคะกลายเป็นอีอีนั่นเองค่ะดูแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วติดตามภาษาจีนวันละนิด每日中文词林ในทุกๆวันค่ะภาษาจีนของคุณจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะพบกับภาษาจีนวันละนิด每日中文词林กับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคหมากุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหลักของตัวเลขที่มีความสำคัญมากมากค่ะนั่นก็คือหลักหมื่นนั่นเองค่ะหลักหมื่นนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าวันวันแปลว่าหลักหมื่นค่ะตัวเลขหลักนี้นะคะมีความสำคัญมากมากเพราะว่าจะไปผูกกับตัวเลขหลักอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นหลักแสนนะคะเราจะต้องใช้คำว่าสิบวันสิบวันเราจะต้องใช้สิบที่แปลว่า10มารวมกับคำว่าวันที่แปลว่าหมื่นนะคะ10หมื่นนั่นก็คือตัวเลขหลักแสนนั่นเองค่ะสิบวันสิบวันและยกตัวอย่างนะคะจำนวนตัวเลขง่ายๆอย่างเช่น120,000นะคะเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า12,000 12,000 12นะคะคือ12 1คือ10,000 120,000ก็คือ120,000นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะพูดกลับกันนิดนึงนะคะเป็น20,000ความหมายจะแตกต่างกันไปเลยทีเดียวค่ะเพราะว่า20,000นะคะจะหมายถึง20ที่แปลว่า20มาบวกกับวันจะกลายเป็น200,000ค่ะ20,000 20,000 200,000ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกลับไปทำความเข้าใจและทบทวนกันดูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการภาษาจีนวันละนิด每日中文词林ทุกๆวันภาษาจีนของทุกๆคนจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจงเหวินซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดธิดาวันอัศวัตวีโชคหมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะมานำเสนอคำหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมากๆในภาษาจีนนะคะคำว่าของนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดเป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่าเต๋อแปลว่าของค่ะเราสามารถพูดเป็นประโยคง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่านี่คือหนังสือของฉันเราจะพูดได้ว่า这是我的书这是我的书这คือนี้ค่ะชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าคือ我的ก็คือของฉันชูคือหนังสือค่ะรวมกันนะคะทั้งประโยค这是我的书นี่คือหนังสือของฉันค่ะและคำว่าเต๋อนี้นะคะยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญค่ะคือมันจะสามารถเป็นคำช่วยขยายคำนามได้ในประโยคนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าเด็กที่น่ารักนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเขอไอ้เต๋อไห่ซื่อเขอไอ้เต๋อไห่ซื่อเขอไอ้แปลว่าน่ารักค่ะไห่ซื่อก็จะหมายถึงเด็กเอาเต๋อนะคะมาวางตรงกลางเป็นการเชื่อมนะคะก็จะเป็นเขออ้ายเตอไข่จืดแปลว่าเด็กที่น่ารักนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาษาจีนที่นิดเอามาฝากกันง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมติดตามเหมยรื่อจงเหวินซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดธิดาวันได้ในทุกๆวันนะคะแล้วภาษาจีนของคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน